ฉีดตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่มีความหมายนะครับศุกร์ที่11กุมภาครับก็วันนี้มีเรื่องของพี่น้องชาวบ้านนะครับจากพัทยานะครับพัทยากลางจะมาเล่าความทุกข์ใจอันยาวนานนะครับทุกอยู่2ปีอันเนื่องมาจากการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มาติดอยู่บ้านของคุณป้านะครับก่อนเข้ารายการนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนศิษย์เก่าทั้งธรรมศาสตร์และก็จุฬานะครับตามที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกำหนดจัดงานฟู้ดรันทียูซียูระหว่างวันที่15ถึง31มีนานะครับก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เชิญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และก็ได้รับคำเชิญนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสุขแก่นิสิตนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปในการที่จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษากีฬาและอื่นๆภายใต้การหวนจัดการของคณะกรรมการสมาคมอย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสและก็ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมก็ได้มุ่งประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอยู่เสมอในการดำเนินงานทุกโครงการของสมาคมนะครับเรามีความชัดเจนมีการทำงานเป็นระบบและเป็นทีมให้เกียรติกับผู้ร่วมงานทั้งในและต่างสถาบันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคมให้มากที่สุดนะครับก็ขอเชิญให้คณะกรรมการทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจการเชิญชวนศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันนะครับฟู้ดรันทียูซียูให้บรรลุผลสำเร็จความตั้งใจในการทำกุศลครั้งนี้นะครับก็วิ่งการกิโลเมตรละ1บาทวิ่งที่บ้านของท่านนะครับก็เข้าไปร่วมลงชื่อนะครับเข้าร่วมวิ่งที่บ้านของท่านเพื่อที่จะให้กำลังใจวิ่งที่ไหนก็ได้เดินที่ไหนก็ได้นะครับสวนสาธารณะก็ได้แล้วเก็บข้อมูลเรคคอร์ดเอาไว้เป็นเวอร์ชวลรันนะครับกิโลเมตรละ1บาทเดิน1,000กิโลก็1,000บาทก็บริจาคให้นะครับเป็นการทำกุศลให้กับโรงพยาบาลเป็นการทำกุศลให้กับตัวเองด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ถือเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่คุยกันเพื่อที่จะออกแบบให้คนได้ออกกำลังกายด้วยตัวเองแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองแล้วก็บริจาคช่วยเหลือกิโลเมตรละ1บาทวิ่ง100กิโลเดิน100กิโลก็100บาทนะครับบริจาคไปตามโรงพยาบาล2แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมได้นะครับต้องการเพียงแค่10,000ท่านเขาว่าอย่างนั้นนะครับประมาณจำนวนผู้สมัครสถาบันละ 10,000 คนเท่านั้น1คนต่อ1ใบสมัครนะครับก็ขอเชิญชวนครับกลับเข้ามาวันนี้รายการสภากาแฟนะครับเวทีชาวบ้านสถานนิวสุวรรณก็จะมีเรื่องทุกข์ใจทุกข์ใจอันยาวนานจึงมาร้องทุกข์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับบ้านร้าวพื้นแตกห้องสุดเขาสร้างกันจนบ้านป้าพังเหตุเกิดที่พัทยากลางนะครับวันนี้เราจะสนทนากับป้ามาลีทิมสันนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์เสียสละเดินทางมาไกลทีเดียวมาก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะครับนี่เอาของมาฝากครับไอ้ของที่ว่านี้เนี่ยอ่ะโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นไอ้นี่เหล็กครับเหล็กก่อสร้างที่มันหล่นลงมาที่บ้านนะ1ชิ้นผ่านหัวไปกับผ่านหัวมาฝ่ายแล้วก็มีไอ้นี่ป้าก็ไม่ให้เขาอันนี้เขาไว้เจาะพื้นใส่เครื่องแฉลงมึงฮะมันหล่นลงมาที่บ้านป้าหล่นลงมานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตะปูนี่ก็ประจำไอ้นี่ก็ตะปูนะหล่นมาทุกวันป้าครับอยากให้ป้าเล่าหน่อยว่าเขาสร้างกันเมื่อไหร่อย่างไรสร้างกันกี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตอนทุบก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าคนทุบเขารับผิดชอบแต่ว่ามาตอนมันมากอีกตอนที่เขามาตอกเสาเข็มอ๋อ
มาลงเสาเข็มทำห้องใต้ดินทำห้องใต้ดินเขาทำ7ชั้นทำ7ชั้นทำ7ชั้นหมายก็สูง7ชั้นลงไปใต้ดิน7ชั้นไม่ใต้ดินชั้นหนึ่งขึ้นมาสูงสูง7ชั้นใช่ใช่ครับครับมีสระน้ำข้างบนอ๋อมีสระน้ำข้างบนด้วยการก่อสร้างของเขาแล้วก็ทั้งเสียงทั้งฝุ่นทั้งของร่วงนี่ภาพที่อยู่ติดรั้วบ้านป้าเลยใช่ใช่ตอนนี้เขาทำสูงแล้วทำสูงไปแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้ว2ปีแล้วที่สร้างกันอยู่ใช่แล้วป้าเขาก็เรียกป้าไปตกลงตลอดเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคุยกันมาตลอดเรียกประชุมกับไปแล้วก็คอยก็หายก็เอาอีกเรียกอีกแล้วก็ไปอีกครับเอามาทำให้พอตกลงก็มาทำหลังคาจะพังทำให้หน่อยนึงเซ็นกันหมดแล้วก็ไม่รับผิดชอบป่ะพอทำเสร็จมีคือรับปากว่าจะจ่ายค่าน้องค่าน้ำก็ไม่จ่ายไอ้ค่าไฟก็ไม่จ่ายนะไอ้รับปากทำดูแลอะไรรับปากรู้ไหมครับว่าทำไมต้องจ่ายค่าไฟจะได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับคุณป้าเองเนี่ยหลังจากที่มีการก่อสร้างคุณป้าต้องแอบไปอยู่ในห้องนะครับ2ปีก็ต้องอยู่ในห้องเพราะฝุ่นละอองมันเต็มไปหมดเลยนะครับที่นอนหมอนมุ้งป้าก็ต้องไปนอนอยู่ในห้องนอนเสร็จก็ใช้เครื่องฟอกอากาศก็ฟอกไปเขาให้มาเพื่อเขาให้มาแต่ก็ค่าไฟป้าจ่ายจ่ายครับแล้วยังไงต่อแล้วคือหลังคาเขาทำเครื่องให้มาแต่ค่าไฟก็ไม่จ่ายเราก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเราโดนตัดเราก็จ่ายของเรามาเรื่อยเราก็จ่ายเองใช่แต่ก็มันทุกวันเราเปิดช้าขึ้นมาขอบใจที่ยังมีลมหายใจอยู่ในตอนตื่นป้าก็เปิดประตูขึ้นมามันก็เข้ามาแล้วเสียงมันก็ไม่ไหวสะเทือนบ้านล้าไปหมดตุ้มตั้มตุ้มตั้มทุกวันยันเสร็จห้าโมงบางทีก็มืดต้องโทรไปว่าอ้าวห้าโมงแล้วไม่ให้ป้าหุงข้าวกินทำกับข้าวกินบ้างเหรอป้าว่างี้ผัดกับข้าวป้าอย่าลืมนะครับน้ำปลาใส่อย่าให้มากมันจะมีฝุ่นละอองผงปูนผงหินก็ใส่เข้าไปบ้างนะบำรุงร่างกายไอ้นี่ยาบำรุงไงลูกยาบำรุงป้าก็เพราะครัวติดอยู่กับเขาแล้วทำไปทำมาหลังคามันก็ร่วงอ๋อครัวติดอยู่กับก่อสร้างเลยใช่เพราะเมื่อก่อนป้าขายกับข้าวอาหารตามสั่งแล้วก็เลิกไปครับแต่แล้วอ้าวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกิดหลังคามันร่วงแล้วไอ้พื้นน่ะเขาตอกเนี่ยดินมันทลายไปหมดแล้วไงรั้วมันก็พังไปหมดแล้วรั้วก็พังรั้วมันก็แตกเติกแล้วก็ไม่กล้าเหยียบกลัวตกไปแล้วมันขาเราจะหักอ๋อคือดินด้านล่างมันทลายลงไปแล้วค่ะสไลด์ไปดันเข้าไปแล้วร่วงไปแล้วต้องเอาขามายันยันไว้ต้นมะกงมะกรูดคือต้นไม้ที่ให้คุณรูปดู มันฝุ่นทั้งสารเปล่าสารอะไรมีคือไหว้พระไม่ได้สารพระภูมิกับไปกับเขาด้วยไปด้วยนี่เทวดาประจำบ้านที่รักเรารักท่านศรัทธาท่านตลอดชีวิตนี่ไปแล้วเจอการก่อสร้างท่านก็เหนื่อยเหมือนกันท่านก็ไปแล้วแหละก็สองปีแล้วแหละนั่นแหละป้าก็เลยทนทุกข์ทรมานมานานไปมาทั่วไปทุกที่ก็ไม่เคยคืบหน้าแต่คืบหน้านิดเดียวป้าไปที่ไหนบ้างป้าไปร้องเทศบาลของพัทยาไปมาหมดที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าดีเนี่ยคุณที่เขาบอกว่าเป็นที่พึ่งประชาชนศูนย์อะไรนั่นก็ไปศูนย์ดำรงธรรมไปศูนย์เทศบาลก็ไปอยู่ไม่ไปยังไม่ไปไอ้ธนบุรีกำลังจะไปยังไม่ไปที่สำนักนายกไหนไม่อยากพูดนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเล่าหลังเสร็จแล้วป้าก็ไปหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางแล้วครับก็นึกบ้านพระทิพย์นี่แหละคุณสันทินี่แหละก็ไม่มีเบอร์คุณก็ไปเอาเบอร์กับคุณอมรอ๋อพี่อมรเนี่ยนะพี่อมรก็เพิ่งออกมาจากได้แล้วก็เลยไปขอเบอร์อมรเห็นเขาเราตามไงว่าเขามีความทุกข์เราก็ไม่อยากไม่อยากจะเอาความทุกข์ของเราไปให้เขาครับถึงสู้มาเองเนี่ยแหละป้าก็เลยตามเบอร์มาเจอใช่บ้านพระทิพย์เลยพอคุณรับปากปุ๊บป้านี่ขนลุกน้ำตาไหลเลยคือไม่เคยเจอไปทีไรก็ไม่เคยเจอแบบนี้ป้าครับอยากให้ป้าเล่าให้สังคมฟังว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านทรุดโทรมยังไงบ้างคือห้องน้ำก็ร้าวห้องนอนก็ร้าวบ้านใหญ่ก็ทรุดตอนนี้ครัวก็ทรุดลงมารอบบ้านไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยในครัวที่บอกคือต้องย้ายละย้ายไปป้าจะอยู่ตรงนี้แล้วลูกก็ต้องไปครัวของลูกเพราะเรากินอาหารป้ากินมังเนาะ
ลูกเขาจะกินตั้งหากก็ต้องแยกครัวเขาก็ต้องไปอยู่ข้างบ้านที่ป้าถ่ายรูปส่งมาให้อะไรเออหนูได้ตั้งกับพ.ศ.63ครับป้าทนทุกข์จะออกก็ตอนเย็นบางครั้งก็ต้องโทรบอกขอให้ป้ากินทำกับข้าวกินบ้างเถอะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวไปบอกโทรบอกเขาจะสร้างใช่หยุดเถอะให้ป้ากินข้าวมั้งจะไม่ป้าทำกับข้าวเลยหรอป้าก็ว่าอย่างนี้ฝุ่นก็ท่วมละโหท่วมจนว่าเดินไม่ได้แล้วเปิดมันก็เข้าขนาดป้าปิดฝุ่นมันยังเต็มห้องเลยชีวิตแล้วป้าก็ไม่สบายคือเป็นเบาหวานแล้วก็แพ้ฝุ่นเน่าไปหมดเห็นภาพนะครับว่าการก่อสร้างติดรั้วเลยครับใช่แล้วก็พอก่อสร้างไปอะไรหล่นใส่บ้านป้าบ้างหลังคาเนี่ยมันแตกเอ็มแตกหมดเขามาทำให้ใหม่เนี่ยอ๋อหลังคาที่มาทำให้ใหม่ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเขามาซ่อมให้ไปเรียกเขามาเขามาซ่อมให้สองแผ่น มันไม่พอกระเบื้องบ้านป้ามีป้าก็เลยเอาใส่ไปด้วยเอาใส่เสร็จแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็พังแบบเนี้ยพังลงมาป้าก็ไม่กล้าเสี่ยงครับอย่างเนี้ยที่มันโหนมันเนี้ยก็ไม่กล้าออกได้แค่ตอน5โมงผมรู้สึกว่าป้าเป็นคนเล็กๆที่ช่างนอบน้อมถ่อมตนจังใช่กว่าจะทำได้กว่าจะต่อสู้กว่าอยากจะมีลมหายใจกับเขาที่ดีกินข้าวปนฝุ่นกินข้าวปนหินทรายกินป้านอบน้อมต่อน้ำตาล่ะว่างั้นเถอะป้าอดทนมากนะก็เราตัวเล็กๆไงเราก็เข้ามาตรงไหนดีเราก็ไปพึ่งก็มีอยู่สองข้าราชการแต่ตัวน้อยๆเขาก็พึ่งเราเขาก็ช่วยเราอะไรไม่ได้แต่เขาก็ยังมีใจช่วยคือยังมีน้ำดีนะครับก็มีน้ำดีในสังคมนี่ป้าทำอุตส่าห์ไปร้องเรียนที่เทศบาลนะครับป้าก็เขียนจดหมายถึงเขาก็ไปยื่นเอาไว้ยื่นไว้วันที่13มกราคมปี2564นะครับท่านนายกเมืองพัทยาที่รักและเคารพร้องเรียนการก่อสร้างโครงการการเดอะบัวนะครับโรงแรมตามที่ได้มีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวทำความเดือดร้อนให้ยายมามากยายอยู่ที่นี่เห็นภาพนี้ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วว่าจะเดือดร้อนยังไงป้าก็ไปร้องเรียนเขาไปด้วยปีหนึ่งแล้วโอ้ไปทุกวันหลังจากไปปีหนึ่งแล้วนี่ครับมีผู้รับมีผู้เห็นใจป้ามากเลยราชการป้าได้รับการตอบสนองอย่างไรบ้างคือไปแล้วรอไงรอแล้วก็เงียบก็ต้องโทรก็บอกว่ารอเซ็นรอเซ็นพอรอเซ็นป้าบอกไปเซ็นถึงยุโรปหรือเปล่าไปเซ็นถึงยุโรปหรือเปล่าแล้วป้าก็ไปอีกป้าก็ร้องเรียนอีกเขียนอีกเมื่อวันสุดท้ายเนี่ยใกล้เนี่ยใกล้จะมาเนี่ยก็ไปกับลูกชายอีกก็ไปเขียนอีกไปเขียนร้องเรียนอีกก็โทรไปอีกก็ไม่มีคนรับเลยค่ะแล้วก็ของทุกอย่างที่เราไปร้องสมัยก่อนเขาก็เอาไปเขาไม่คืนเราเราก็ได้มาแค่นี้ได้รับกระดาษได้มาแค่นี้ไอ้ของที่เราร้องเนี่ยศูนย์อะไรก็เขาไม่มีเขาเอาไปยืมไปเขาเข้าไปแล้วเราไปทวงเขาก็ไม่ส่งครับเขาก็ไม่ให้เราอันนี้ก็เป็นคำร้องทั่วไปเขาไปยื่นไว้นะครับหลังจากยื่นไว้แล้วหลังจากยื่นไปมกราคม13ก็เป็นธรรมดาที่ชาวบ้านไปเขียนไว้นะครับเขาทำงานกันด้วยกระดาษ1แผ่นก็ทำไป1ปีผ่านไปวันที่4มกราคม65ป้าก็ไปอีกนะครับกับเนี่ยยื่นอีกป้าก็บอกว่าด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างอาคารโรงแรมเดอะบัวทำให้ได้รับความเดือดร้อนพื้นบ้านสุดนะครับมีฝุ่นละอองการก่อสร้างทำเรื่องร้องเรียนไปแล้วยังไม่ได้ข้อยุติแต่ทางโรงแรมก็ยังคงก่อสร้างอยู่ป้าก็ได้ผลกระทบยื่นไปอีกยื่นไปอีกยื่นไปก็เงียบอีกเงียบอีกแล้วว่าสุดท้ายเขาเรียกไปเมื่อก่อนจะมานี่ครับก็เลยไปตกลงกันเขาก็ไม่ยอมอีกเขาก็ไม่ยอมป้าไปเล่าอะไรให้เขาฟังว่าป้าเดือดร้อนอย่างไรหมดทุกอย่างเลยเอกสารก็ขนมาอย่างเนี้ยขนมาแบบนั้นให้คุณและไอ้นี่ก็เอาไปด้วยนี่ก็เอาไปให้เขาดูด้วยนี่แหละไอ้ที่มันหล่นใส่ที่ลายป้าไปหลังคาหล่นใส่บ้านเนี่ยป้าก็เอาไอ้นี่ไปทุกครั้งนะฮะแล้ววิดีโอป้าก็ถ่ายไว้อีกทั้ง150วิดีโอใช่ไหมครับถ่ายไว้ใช่ถ่ายไว้ตลอดถ่ายไว้ตลอดเขาทำอะไรก็ถ่ายอัดเทปอีกเสียงดังขนาดนี้ป้าทำหมดแล้วคือทำหมดกับปัญญาคนแก่น่ะขนาดดิ้นรนทุกอย่างเลยหมดคนตัวเล็กๆคนหนึ่ง
ช้คำว่าดีไปหมดนายอำเภอกลับไปแล้วนายกเทศมนตรีกลับไปแล้วหน่วยงานไหนกลับไปร้องสื่อกลับไปแล้วนะครับไปหมดไปหมดแล้วไปสื่อผู้กับเหมือนไฟไม่ฟางอ่ะฮู้ครับเนี่ยป้าก็เลยมาที่ถนนพาทิตย์ใช่คือที่สำหรับปรับช่วยคนทุกข์ได้ยากว่างั้นเถอะเราก็ทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่นำความทุกข์ของป้าบอกกล่าวไปยังผู้ที่ก่อสร้างเผื่อว่าเขาจะมีเมตตาจิตอันสูงนะครับให้แบ่งเบาความทุกข์ใจนี้ให้ป้าได้บ้างนะครับป้าทำจดหมายไปถึงโครงการเขาด้วยนะครับมีหนังสือเยอะแยะเลยนะครับเก็บไว้เป็นประมาณ1รีมนะครับรูปก็500กว่ารูปรูปก็500กว่ารูปที่เก็บไว้นะครับนี่นี่วันที่10เมษายน2เขียนไว้ด้วย10เมษายน2563ไม่รู้อะไรก็หล่นใส่บ้านป้า28มีนา63คลุมคลามมีหมดป้าจดไว้หมดเลยละเอียดยิบอูป้านี่อดทนสูงนะป้ามีความอดทนสูงมากที่จะก็คนตัวน้อยๆไม่รู้จะไปไหนอ่ะเขาว่าตรงไหนเราก็ไปพังใส่ข้างตะปูก็ลงแล้วก็มาถ่ายไว้ก็เก็บไว้ทุกอย่างบอกว่าบางครั้งก็ท้อนะลูกก็ให้ท้อนะลูกก็บอกว่าแม่จงท้อซะเถอะเหนื่อยแม่แล้วเหรอปล่อยเข้าไปแล้วเศร้ายังจะให้แม่ตั้งเราทำผิดไหมเราอยู่บ้านเราดีๆเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเข้ามาทำความเดือดร้อนแม่ก็ไม่ได้รังแกใครแม่ก็ไม่ได้ข่มเหงน้ำใจใครไหว้พระสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาเขาทุกวันแล้วบอกไปร้องน่าจะเดินให้เดินอย่างมากนิดนึงนิดนึงแล้วก็เงียบคือป้าจะต้องตามตลอดครับคือจะต้องตามต้องโทรตลอดครับไหนจะค่าโทรศัพท์ไหนจะค่าสุขภาพจิตก็จะแย่เข้าไปทุกวันไหนจะเสียค่ามอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์นะคะมันไม่ได้นั่งรถเพราะลูกเขาอยู่นี่เขาไม่ได้มีป้าอยู่บ้านแค่3คนผู้หญิงทั้งนั้นครับลูกสาวกับป้าแค่สนทนานะครับก็รู้ว่าป้ามีจิตใจที่สูงมากนะครับป้าไม่โมโหป้าไม่โกรธเขาเลยนะฮะใช้ความพยายามเมตตาให้ตลอดทุกวันเลยค่ะป้าสวดมนต์ไหว้พระวันพระต้องทำบุญถึงครับผมว่าเมตตาจิตของป้าคงจะถึงผู้ก่อสร้างนะครับเห็นความเพียรอันบริสุทธิ์เห็นความเขาคุยกับป้าอย่างไรบ้างทำไมเขาดูแล้วเขาลืมเขาดูแล้วก็เขานิ่งๆเขาไม่ตอบสนองเนาะว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ป้าพอเขาพูดปุ๊บพูดแต่ดีๆของเขาอ่ะก็รู้เขาก็มาเรียกมาดูเขาก็ไม่เคยมาสนใจดูมาถามว่าป้าเป็นไงมั่งอะไรมั่งมีปัญหาอะไรไหมป้าโทรไปร้องเรียนเขาก็บอกว่าป้ามีปัญหาอะไรเหรอทำไมไม่โทรหาหนูทำไมต้องไปร้องเมืองป้าก็ว่าโทรหาหนูแล้วหนูจะช่วยได้เลยจ้ะหนูก็พูดให้ป้าเครียดเขาพูดว่าอะไรป้าถึงเครียดบอกไม่ได้บอกไม่ได้เอาเนี่ยป้าลองเล่าให้ผมฟังบ้างเผื่อว่าคนอื่นจะได้ยินบ้างในความทุกข์ใจคือเขาพูดเหมือนคนเห็นแก่ตัวพูดอะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็วันเนี้ยที่บอกอ่ะที่ไปตกลงกันเนี่ยเมื่อวันพฤหัสน่ะเขาบอกว่าตามที่เราคุยกันตกลงเขาก็ต่อจากที่บอกป้าบอกป้าก็โอเคมันสร้างมันคงซ่อมไม่ได้ราคานี้เราไม่รู้แต่ว่าอยากให้มันจบป้าก็ขอสมน้ำสมเนื้อเขาก็ขอไปพรสีสี่งวดได้ไหมป้าก็บอกไม่ได้สามงวดได้ไหมป้าก็บอกไม่ได้เที่ยวนี้ยอมถ้าคุณไม่ตกลงฉันก็ต้องมากรุงเทพแล้วเพราะว่าฉันไม่มีทางไปแล้วหรือว่างี้ฉันก็ยอมให้คุณทุกอย่างแล้วไงคือว่าปณีปนอมจะได้จบไม่อยากมีปัญหาครับเพราะว่าบ้านใกล้เดือนเคียงกันมันต้องอยู่เจอกันอยู่ตลอดต้องอยู่กันแผ่นดินแยกกันไม่ได้ก็ต้องอยู่กันเธอใหญ่กว่าเธอตดดังกว่าบ้านฉันอาจจะเหม็นฉันก็จะอดทนในตดของเธอแล้วก็พูดหนูอยากซื้อแต่ผ้าขายหนูถูกๆอ้าวเขาลงทุนสร้างโรงแรม7ชั้นขุดห้องใต้ดินอีกโครงการก่อสร้างใหญ่แต่ก็บอกว่าหนูอยากซื้อถูกๆไอ้ป้าขอให้ป้าขายถูกๆแล้วป้าก็เลยขอซื้อเขาเหมือนกันถูกๆก็จบกันเขาขายไหมก็จบกันแล้วก็อ่ะท่าทางว่าจะลงเอยกันดีแล้วคุณทำไปทำมาป้าต้อง
ไอ้ทุบสารภูมินะป้าต้องทุบรั้วที่พังนะป้าต้องตัดต้นมะม่วงนะแล้วป้านะมันเกี่ยวอะไรคะเขาในบ้านป้าที่ลูกเห็นนะให้คุณดูให้ป้าทุบสารภูมิบ้านป้าทิ้งเดี๋ยวจะไปทัศนะไอ้โรงแรมเขาก็รั้วมันติดกันที่เห็นนะรั้วมันเดียวกันเอ๊ะเทวดาบ้านฉันไปเกี่ยวกับเทวดาบ้านเธอได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เทวดาก็อยู่บ้านฉันอยู่แล้วก็รั้วใช้เดียวกันน่ะนี่ก็มันเป็นหมู่บ้านน่ะสารพระภูมิของป้าใช่แล้วให้ทุบแล้วบ้านหลังนั้นน่ะที่เห็นไปลงครัวน่ะให้ป้าทุบบ้านของเทวดาเสียแล้วก็ต้นมะม่วงก็ต้องตัดแต่ป้าบอกว่าป้าจะตกแต่งให้เพราะป้ารู้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยมัน4คนแล้วแต่ไม่เคยมีปัญหาป้าจะตัดเขาบอกไม่ต้องปัดเดี๋ยวมีลูกผมกินอ่ะกินได้กินไปทั้งที่สระเขาอยู่ติดด้วยนะครับสระเขาอยู่ติดกันสระน้ำก็ติดกันเจ้าเก่าอ่ะคือป้าอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่พ.ศ.30ครับโฉนดแบ่งกันเรียบร้อยแล้วมีโฉนดหมดแล้วป้าก็ไม่เคยมีปัญหาเลยรั้วนี่แบ่งแยกกันชัดเจนแล้วรั้วเดียวกันเลยเพราะมันซื้อหมู่บ้านป้าซื้อหมู่บ้านมันจะเป็นรั้วติดกันอย่างนี้ไงคุณครับนั่นแหละเขาก็บอกป้าเลยบอกว่าจังดูมันแปลกป้าก็พูดเลยว่าป้าก็ลุกออกมาเลยป้าบอกว่าไม่ไหวแล้วรับไม่ได้เรามาพูดกันเรื่องตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายของป้ายังไงสุขภาพจิตป้ายังไงไม่ได้มาพูดของตุ๊กติ๊กมันไม่ใช่แล้วมันจะคุยกันได้ไหมเพราะอย่างเงี้ยที่ไปคุยกันทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยได้ประสบความสำเร็จเลยก็คือตัวเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดแล้วป้าก็ไปทุกครั้งป้าก็ไม่ได้เรื่องไปหาคนนู้นคนนี้มาวานป้ากระทาป้าไปหมดป้ายังชีพจากอะไรยังชีพในชีวิตนะครับมีรายได้อ๋อป้ากินเพนชั่นเพนชั่นของแฟนกินตลอดชีวิตซึ่งที่อยู่ได้ซึ่งอดีตอดีตคุณพ่อของเด็กๆ ก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษอ๋อครับเขาก็ได้เพนชั่นเขานี่เลี้ยงชีพคือเรารู้จักใช้รู้จักกินมันกันอยู่ประหยัดนะครับแล้วป้าก็ไม่มีเนื้อสัตว์ป้าก็เลยไม่ได้ใช้จ่ายอะไรครับอันนี้แหละพอคุยกับเขาเรื่องนี้แหละที่ป้าลุกมาแล้วป้ามานี่อะไรที่เป็นแรงใจให้ป้าไม่ท้อในการที่จะรักษาสิทธิ์อันพึงมีพึงได้พึงที่จะมีลมหายใจเล็กน้อยเนี่ยก็เรียนรู้มาจากเพื่อนสมัยก่อนเรียนรู้ในเฟซดูลุงจำลองมั่งดูคุณถึงทิมั่งดูรายการคุณมั่งมันก็ได้เล่นเป็นกำลังใจเพราะว่ารายการของพวกคุณมันสอนไงสอนถึงเราไม่มาเราก็ปฏิบัติได้ป้าก็เนี่ยที่อยู่ได้ก็คืออันนี้ครับและที่จะที่คิดตู้เนี่ยคือพลังของพวกคุณคือเราไม่ผิดอ่ะถ้าเราผิดขอโทษรับผิดจบเราผิดเราก็จะยอมรับเราขอโทษทุกอย่างต้องแต่นี่ชีวิตเราไม่ได้ผิดแต่เราไม่ได้ผิดอยู่ก็อยู่ในบ้านเราครับเทวดาก็กราบเทวดาศาลพระภูมิที่บ้านเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันสวดมนต์ไหว้พระเราก็สวดเองที่บ้านเราทำบุญใส่บาตรทุกวันพระนี่ไอ้นี่จากบ้านเธอหล่นมาไอ้นี่จากบ้านเธอก็หล่นมาไอ้นี่ก็หล่นลงมาพื้นสุดดินพังบ้านห้องน้ำพังทุกอย่างรอบบ้านไปหมดพังมาแล้วไม่รู้มันจะลงมาเมื่อไหร่สบายใจไทยแลนด์หลังคาก็ไปแล้วที่หนึ่งเพราะหลังคาบ้านไม้33ปีแล้วก็นอนอยู่เสี่ยงชีวิตอันตรายตลอดเวลานอกจากอยู่ในห้องป้าอยู่ในห้องนานแค่ไหนแล้วทุกวันนะที่เขาสร้างแต่ก่อนยังได้เดินรอบบ้านใช่ปลูกไผ่ปลูกผักกินอะไรถ้าป้าอยู่ในบ้านป้าใส่หมวกกันน็อกด้วยได้ไหมเผื่อไอ้พวกนี้มันหล่นลงมา ใส่หมวกกันน็อกเดินในบ้านประตูยังเปิดไม่ได้เลยเพราะมันเสียงเข้าขนาดปิดเสียงป้าก็อัดส่งเข้าส่งเข้าส่งหมดอะทุกไอ้วงเยโอดีโอป้าทำหมดทุกหลังแหละครับอันนี้คือสุดท้ายไงนี่ผมก็นั่งนึกคิดนะครับว่าถ้าลูกของคุณป้าเป็นพลตำรวจโทถ้าลูกของป้าเป็นผู้การจังหวัดถ้าบุกของป้าเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเขาคงขนาดนี้ป้าคงไม่ลำบากมากไม่ถึง2ปีป้าว่าก็จะรับการแก้ไขใช่คือป้าอดทนมากป้าถามใครจะอดทนถ้าป้า2ปีเนี่ยโอ้นะยาวนานตั้งแต่เล่านิดเดียวครับจนป่านนี้อดทนอยู่2ปีป้าเคยถามเขาถ้าเป็นบ้านคุณคุณยอมไหมครับเงียบ
ป้าก็ถามเจ้าของบ้านคุณยอมไหมไปประชุมทีไรป้าก็ถามเพราะไม่ต้องอะไรมากแค่ว่าคุณเอาความทุกข์ของฉันไปใส่ตัวคุณสักนิดนึงน่ะป้าถามอย่างนี้ตลอดคือจะไม่ไปไม่อะไรเลยอ่ะคือไปแล้วเราก็ไปอ่อนน้อมถ่อมตนเขานั่นแหละเขาจะได้เมตตาเราช่วยเราอ่อนน้อมต่อความเบียดเบียนก็ยังอ่อนน้อมนะครับด้วยชีวิตแล้วก็ไปคุยไปสอนธรรมะให้เขาอีกก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงพัทยากลางนะครับฝากนายอำเภอฝากผู้ว่าฝากผู้มีเมตตาจิตดูแลป้าสักนิดหนึ่งก็เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วก็มาที่นี่มันตันแล้วไงตันแล้วหมาคุณสุทธิฉันเลยมันตันแล้วครับคุณว่า2ปีนี่มันตันไหมตันถ้าคนอื่นก็ถึงนี้ไหมก็อาจจะเส้นเลือดในสมองแตกก็มีนะครับแล้วถามทุกๆคนที่ดูรายการน่ะอยู่ถึง2ปีอย่างป้าไหมล่ะป้าอดทนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายเน่านะยังมีรูปไม่ได้ให้ดูเน่าหมดเลยคุณมันแพ้ฝุ่นที่ออกมาไม่ได้อะมันเน่าคือแพ้ฝุ่นไอ้ฝุ่นหินทรายที่เขาก่อสร้างใช่มันมาเป็นลูกที่พื้นน่ะที่ถ่ายไว้เนี่ยแล้วเนี่ยรอยยังมีอยู่เลยคันไปหมดโอ้โหคุณมันทรมานไหมเนี่ยทรมานแล้วเราก็ไม่ได้รับความดูแลเราจะหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนบ้างในโลกใบนี้ครับก็ป้าบอกว่าป้าถึงบอกว่าประเทศนี้ไปหาตรงไหนได้เนี่ยป้าอยากก็จะมาที่นี่มาถนนพาทิศมาเล่าให้ฟังแบ่งความทุกข์ใจไปยังผู้ที่มีเมตตาใครเขาดูเขาจะได้มีเมตตาที่เบียดเบียนเราก็จะได้หยุดเบียดเบียนขอมาช่วยบ้างใช่เพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราอยู่ของเราดีๆครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเขาเลยแล้วเราก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ข่มเหงกับน้ำใจใครเพราะเราถือศีล5ครับป้าครับไอ้นี่มันหล่นกันมายังไงเนี่ยไอ้น็อตเนี่ยอ๋อนี่กลัวมากเลยเขาคงตีอะไรอะฮะตอนนั้นเขาจะกั้นกำแพงไม่ดีทำไม่เรียบร้อยเขาทำไม่เรียบร้อยแล้วป้าก็ไปตกไอ้นี่มาป้าก็เอาไปร้องเขาก็เลยให้คนมาดูว่ากั้นให้ดีครับกั้นให้ดีอย่าให้มันตกอย่าให้ของมาหล่นมาใส่บ้านป้าแต่มันก็มีมั่งนิดๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นหล่นมาก็ไม่เป็นไรนี่หล่นมาทุกวันนี่หล่นมาตอนที่เขากั้นดีๆเล็กลงมายังฝุ่นมันยังคลาวลงมางั้นฟุ้งเลยใช่ไหมงั้นแน่ในครัวจะพังเหรอคุณก็อยู่ไม่ได้ไงต้องย้ายครัวครับพอย้ายกลับไปบ้านใหญ่ในครัวบ้านใหญ่ก็ยุบอีกสุดอีกอันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้นี่ใหญ่มากครับถ้าหล่นในหัวก็คือป้าก็ตายไงเท่ากับระเบิดไอ้นี่คือเหล็กไม่ใช่นุ่นหล่นลงมาไอ้นี่หล่นตรงไหนของบ้านข้างบ้านต้นมะม่วงป้าวันนั้นป้ากวาดแล้วป้าเดินออกมาพอดีป้าปาดแล้วป้ากวาดเองใบมะม่วงอ่ะน้องบอกอุ๊ยตายครับดวงเชียงตายเดี๋ยวจะมอบไว้ที่ไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ตรงที่สถานีเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ประชาชนก็แล้วกันใช่เพราะอันนี้แหละเลยบอกว่าเนี่ยให้ไปได้ดูป้าก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ถามเขาอ่ะคือถามใจเขาใจเราแค่นั้นนะเพราะพูดมากมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเป็นใครนะผมก็ไม่ได้ตามว่าเจ้าของเป็นใครเจ้าของเรือนน้ำอิงชื่อเจ้าของอดีตเป็นโรงแรมเรือนน้ำอิงปัจจุบันเจ้าของเป็นใครก็ช่วยกันหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไงเท่าไหร่นายกเทศนายกพัทยาล่ะเผื่อให้ท่านได้ข้าไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอนี่ก็ไปแจ้งความไว้เหมือนกันครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภ.เมืองพัทยาคุณป้าไปแจ้งแล้วนะครับเขาก็ยังบอกเอ้าแจ้งไว้เมื่อวันที่15พฤศจิกาปี64ก็ปีที่แล้วแจ้งเวลาบ่าย 3:22 นาทีแจ้งไว้แล้วเพราะครั้งแรกเราก็ไม่ได้ไปคือคุยกันครับข้าพเจ้านางอาลีทิมสันอายุ73ปีนะครับบ้านเลขที่เท่านี้โทรศัพท์เท่านี้มาสถานีตำรวจแจ้งว่าวันที่15เวลาบ่าย3ได้มีการก่อสร้างโรงแรมเดอะบัวอยู่ติดกับบ้านของเรานี่เองบ้านของป้าซึ่งระหว่างก่อสร้างนั้นได้มีสิ่งของหล่นมาใส่บ้านผู้แจ้งได้ความเสียหายเรื่อยมาจึงขอมาแจ้งไว้เป็นหลักฐานก็ไม่ได้กล่าวโทษเขาแจ้งว่าให้รับทราบเดี๋ยวเขาไม่รับทราบเมื่อเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับก็กว่าป้าจะทำอะไรก็คือ
จ้งไว้เป็นหลักฐานให้นะครับครั้งแรกเขาบอกให้ไปแจ้งป้าบอกโอ้คุยกันได้คุยกันได้ก็รอไปก่อนคุยกับเขาแล้วเขาก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันก็คืนนิดนึงคุยลมกันไปกับลมเนาะก็กระดิกออกมาหน่อยนึงออกทีวีก็กระดิกออกมานิดนึงอะไรเงี้ยออกช่องนู้นก็กระดิกออกมาหน่อยนึงแต่มันไม่องเอ่ยอ่ะป้าก็เลยต้องมาที่นี่เดี๋ยวจะส่งอันนี้ทางไปรษณีย์ไปให้นายกเทศมนตรีก็ได้นี่แซวๆท่านนิดนึงฝากดูแลป้านะครับผมคิดว่าเมตตาจิตที่ป้ามีนะครับจิตอันยิ่งใหญ่ที่ป้าอุตส่าห์ให้เขาอภัยทานให้เขาก็ฝากให้เขาได้มาดูอยู่กับป้าบ้างเป็นไปได้ไหมครับชวนเจ้าของโรงแรมที่ก่อสร้างมานอนกับป้าบ้างแล้วมาอยู่กับป้าสักวันสองวันเพื่อให้เห็นสภาพความทุกข์ยากกับป้าด้วยกันกินข้าว24ชั่วโมงกับป้าเลยนะดีไหมให้เขาดูเชื่อป้ามีชุดอยู่ได้ยังไงเขาคงจะไม่มีเวลาทำขนาดนั้นหรือไม่ก็มานั่งทำงานกับป้าเนี่ยว่าแต่ละวันเนี่ยเจอกันแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเพราะมากกว่านั้นป้าก็ขึ้นความดันป้าขึ้นอีกพูดแค่นี้ถ้าเจอเขาปุ๊บความดันป้าก็จะขึ้นป้ากลับมาป้าก็จะไม่สบายอีกหลายวันป้าก็เลยห่วงสุขภาพป้าป้าก็เลยไม่อยากจำเป็นไปคุยกับเขาโอเคก็จบแล้ววันนี้ก็จบพอเราพูดพอเรามากรุงเทพมารถได้ครึ่งทางเขาโทรมาโอเคอ๋อวันนี้เหรอวันนี้ที่เขาก็โทรบอกคุณหมีแล้วพอดีคุณหมีไม่ได้รับเขาบอกว่าโอเคทุกอย่างที่ตกลงกันไว้ตอนนี้กำลังทำอยู่กำลังบันทึกอยู่ป้าบอกว่าแล้วที่เมื่อวานนี้ไปฉันคุยแล้วที่ไปคุยกันว่าฉันจะเข้ากรุงเทพว่าอย่างนี้ฉันจะเข้ากรุงเทพถ้าคุณไม่ตกลงฉันเข้ากรุงเทพนะถ้าคุณตกลงฉันจะได้ไม่เข้ากรุงเทพมาได้เที่ยงกว่าเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งเนี่ยพอจะมาออกรายการเท่านั้นเลยนะเขาโทรมาทุกอย่างที่เราเรียกร้องไปค่าเสียหายคือสมน้ำสมเนื้อโอเคไอ้ที่มาออกข่าวเล่าความทุกข์ยากนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายน้ำใจใครใช่ไม่ได้ว่าใครมาเล่าความทุกข์สองปีอันขมขื่นนี้คือคนอื่นจะได้รู้มั่งมีมากครับป้าครับมีมากในถนนสุขุมวิทก็มากเช่นกันมาร้องเรียนกันทั้งชุมชนเลยมาในรายการนี้นะครับก็ซอยเนี่ยมันรองรับได้ประชากรประมาณ20ครอบครัวไปสร้างคอนโดอีกประมาณ400ห้องถนนถูกออกแบบไว้แค่40ครอบครัวเพิ่มมาอีก400ครอบครัวท่อน้ำที่ไหลมาระเบิดหมดครับกระจุยกระจายเพราะว่าโครงสร้างนี่แหละนี่เพราะเมืองนะพี่น้องในเขตชุมชนเมืองก็ได้รับความลำบากคุณตอนนี้จะไปพึ่งมาใครนะลำบากมากครับคุณต้องพึ่งดูตัวเองก่อนนะพึ่งตนเองไปไหนไปไหนพึ่งตนเองแต่ก็อย่าทุกข์กับมันนะใช่เราก็ต้องหาคนที่ว่าพึ่งได้เอาทุกข์ออกมาได้ช่วยเหลือเราได้นี่ที่ป้ามาป้าที่ป้าก็ไม่ค่อยมาเพราะป้าเกรงใจป้าเกรงใจพอดูข่าวโอ้ยคนนู้นก็ทุกคนนี้ก็ทุกป้าก็ไม่อยากเอาของความทุกข์ของป้าไปใส่คนอื่นมันถึงทนมา2ปีครับตอนนี้มันตันไงถ้าป้าไม่มานี้ป้าจะไปไหนต่อป้าก็ต้องนั่งแพงฟังอยู่งั้นก็ต้องอยู่ในห้องต่อทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในห้องต่อถ้าป้าไม่มาหาบ้านคุณสุทธิไม่มาสภากาแฟก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนป้าก็จะไปสูงสุดแล้วอ่ะป้าไม่ยอมท้อลูกบอกให้หยุดไม่หยุดแม่วิ่งมา2ปีเนี่ยดูสภาพแม่อดทนมากนะครับป้าบอกว่าถ้าไม่จบป้าก็จะไปที่สูงละจะไม่ไปใครละเสียเวลาคุณเสียเวลาเสียสุขภาพจิตป้าครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับความเพียรความตั้งใจที่ป้ามีบอกเล่าเพื่อให้สิทธิ์อันพึงมีในชีวิตได้รับการแก้ไขนะครับไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาจะขึ้นฟ้องศาลกับใครไม่ใช่ป้าคือเอาเรื่องจริงแล้วป้าก็ยอมทุกอย่างแล้วนะทั้งที่ป้าเป็นคนถูกครับป้าก็โอเคเท่านี้เท่านั้นโอเคทั้งมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นเราจะจัดการของเราเองแต่อยากให้มันจบป้าได้นอนหลับบ้างไหมไม่ได้พักผ่อนกับเขาไหมครับไม่เคยนอนเลยกลางวันอ๋อมันร้อนมากนอนบ้างมันร้อนมากอ๋อลมที่เคยผ่านเราเคยเปิดบ้านไงบ้านเราเย็นมากแต่เราออกข้างนอกไม่ได้สุขภาพข้าวใหญ่ตั้งก็62ปลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนกลางวันอีกเลยกลางวันกลางคืนก็ได้หลับสนิทกลางคืนยังได้พักผ่อนบ้างตีหนึ่งตีสองก็หลับแล้วยังไม่หลับอ๋อป้านอนตีสองตีสามตีสี่ประจำแล้วการก่อสร้างเนี่ยเขาหยุดกันไหมเขาหยุดตอนห้าโมงเพราะว่าป้าบอกว่าวันอาทิตย์ก็หยุดให้ป้ามั่ง
เย็นก็เลิกให้ป้ามั่งครับคือให้ป้าออกไปหายใจเพราะตอนนี้มันปลูกอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือต้องนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในห้องที่คุณเห็นน่ะนี่ๆปิดสมิธเลยนะฮะอันนี้เพื่อไปที่หลังที่ไปรับผ้าไปโรงเรียนแล้วครับครับอันนี้ที่หลังที่ป้าไปโรงเรียนก็ไม่ต้องเข้ากันแล้วอ่ะไม่เป็นไรเพื่อให้เขาได้ประสบความสำเร็จนะเขาบอกให้ป้าทุบหลังนี้ให้ทุบทิ้งเสียอืมอ้าวแล้วก็ต้นไม้ต้องตัดไอ้ต้นไม้ขวามือตัดหลังคาบ้านแล้วทุบทิ้งแล้วป้าจะเอาบ้านหลังนั้นแล้วเอาไปทำอะไรต่อถ้าทุบทิ้งอ่ะเขาไม่ให้ปลูกไงมันนัตนาภาพไอ้โรงแรมเขาไม่ดีไอ้รั้วเขาก็จะให้ป้าออกคนละครึ่งป้าเลยบอกว่าคุณทำอะไรก็ทำไปเถอะรั้วแต่ถ้าคุณจะเข้าใจดีมากเลยนะคุณจะเข้าบ้านฉันคุณต้องขออนุญาตฉันก่อนนะว่าอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำจะปล่อยเรื่องคุณไม่รู้ว่าจะไม่รู้ห้องเพลงอะไรเอาอะไรกันนักหนาเนาะชีวิตทำไมถึงเป็นเช่นนี้ป้าลงเฟซบ่อยนะป้าถ่ายแล้วก็ลงไฟวิดีโอแล้วก็พูดแล้วก็ลงตั้ง150อ่ะลงเฟซไป150ครั้งแล้วใช่ลงเรียนความทุกข์นี้150ครั้งอันนี้588รูป580รูปแล้ว88รูปครับนี่ไงป้าถึงต้องจะกระทบใครฉันก็ไม่รู้เลยนะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูบ้างรูปนี้20มกรานะครับก็เห็นว่ามีผลกระทบอะไรบ้างป้าก็บันทึกเอาไว้อันนี้ก็19พฤษภาปี64 20พฤษภาเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาป้าบันทึกละเอียดเลย500กว่ารูป588รูปนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงฟ้องขึ้นตั้งเรื่องขึ้นฟ้องสู่ศาลใหญ่โตกันแล้วศาลก็จะเหนื่อยกันอีกอัยการก็จะเหนื่อยอีกป้านี่ป้าเมตตาต่อข้าราชการมากนะครับทำให้เขาไม่ต้องเหนื่อยป้าใช้การสวดมนต์ใช่ไหว้พระแผ่เมตตาอโหสิกรรมอโหสิกรรมทุกวันใส่บาตรกวดน้ำวันพระป้าไม่เคยขาดไปไหว้พระภูมิตุกโอ้ยอย่าหล่นใต้หัวนะคือสารภูมิเราอยู่ตรงนั้นเขาก่อสร้างตรงนั้นไงบางครั้งมันเทพูมันซ่าลงมาอย่างงี้ไงสารพระภูมิเทวดาประจำบ้านก็ได้รับผลไปแล้วคงกระโดดไปตั้งแต่พ.ศ. 60พอปูนหล่นใส่ข้างๆท่านคงกระโดดหนีเหมือนกันหนีไม่หนีเราก็ไม่รู้เนาะเราค่อยทำเราก็ต้องทำอ่ะเนาะป้าบอกว่าถ้าป้ามียึดตรงนี้ป้าก็คงจะท่านคงจะขึ้นไปสูงแล้วก็มองป้านะครับแล้วป้าคงจะบ้าป้าคงจะบ้าตั้งแต่พ.ศ. 30 63แล้วล่ะแล้วก็ความดันคงขึ้นแล้วคงจะไปนอนโรงพยาบาลแล้วนะแต่ป้าไม่เป็นไรเลยป้ายึดถือธรรมะเป็นหลักคือความเมตตาให้อภัยกันครับคือบางครั้งมีกิเลสมันก็วูบหนึ่งคนมามอนมันไอ้คนหมีมันวูบขึ้นไปแต่มันก็ดับครับเนี่ยมันถึงประคองมาได้จนปัจจุบันนี้ครับแล้วถึงช่วงนี้เขาก็โอเคแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าโอเคหรือไม่ก็โอเคเพราะว่ารับปากทีไรมันก็ไม่ได้อย่างที่รับปากครับเอาเป็นว่าวันนี้คุณป้าได้มาเล่าความทุกข์ใจนี้ให้กับคนในบ้านเมืองได้รับทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับโปรดเห็นใจป้าบ้างเดี๋ยวไม่ต้องมาโกรธเคืองป้าไม่ว่าจะกระทบป้าก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องกับเขาไม่ตั้งเรื่องฟ้องไม่ต้องจ้างทนายแต่กลัวกระทบอ่ะมันก็มีมั่งถ้ากลัวกระทบแล้วป้าไม่เอาความจริงมาพูดแล้วใครจะช่วยป้าได้นี่ไอ้นี่ก็ไม่ลนใส่หัวป้าก็ถือว่าโชคดีครับป้ารู้คนที่ช่วยเหลือป้าอยู่ป้าก็ขอโทษจะไม่ให้ป้าพูดความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ครับแล้วป้าก็เลยบอกป้าต้องช่วยเหลือตัวเองตรงไหนมันช่วยได้รู้ว่าเขาช่วยให้เรารู้เขาก็กลัวผลกระทบลูกๆ ก็รับราชการเสร็จลูกๆ ก็เตือนแม่เหนื่อยมากเหมือนกันลูกก็เห็นใจไม่ต้องแล้วแม่ไม่ต้องอ่ะปล่อยเขาไปเถอะว่างั้นแม่บอกว่าไม่ได้แม่ไม่ได้ผิดมาทำความผิดต้องรับผิดชอบแม่สู้ตลอดลำบากไงเหนื่อยแม่พักแล้วป้าวิ่งคนเดียวนะครับทุกครั้งคนเดียวไม่มีใครไปไม่ตาใจจ้างไปคนเดียวไปคนเดียวครับเขามากันเป็นแถวแต่เราคนเดียวนะครับฝากนำเรียนว่าขอโทษก็เจ้าของก่อสร้างเจ้าของโรงแรมไม่รู้ชื่ออะไรนะครับได้รับความทุกข์ใจนี้แล้วจะมาหาป้าวางนู่นนี่ก็ดีแล้วดีแล้วที่ได้ป้ามาเล่าพวกผมฟังนะครับได้เห็นความอดทนอันสูงมากนะครับ
จะได้เป็นตัวอย่างคนที่เจอปัญหาครับจะได้เอาไปเป็นบทเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านนายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดช่วยดูแลป้าด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่ในพัทยานะครับแต่ที่เขาว่าโอเคนี่เราก็ยังไม่รู้นะเพราะเรายังไม่ได้รับเขาแต่ไลน์มาบอกเขาไม่ได้โทรมาบอกป้าครับทำไมโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะป้าเห็นแต่ประเทศเรานี่แหละค่ะสัตว์ใหญ่กับปลาตัวใหญ่กับปลาตัวเล็กทำไมปลาตัวใหญ่เบียดมาจังเลยจนปลาตัวเล็กไม่มีที่อยู่ที่ขอลมหายใจให้ฉันได้หายใจอันไม่มีฝุ่นปลาตัวเล็กไม่มีไม่มีเลยไม่มีติดร้องก็เหมือนไปเหอะร้องไปมีแรงอ่ะเดี๋ยวแกก็หมดแรงเองแหละนี่คือข้อสรุปของชีวิตป้าว่าอย่างเงี้ยป้าว่าอย่างเงี้ยก็หมดแรงไปเองไงถ้าคนถอยก็จบไปถ้าคนไม่ถอยสู้ก็จะมาอย่างเงี้ยบอกบุญกุศลก็พามาเจอคนดีที่พอได้ช่วยเหลือเรามั่งคือมันเหมือนอะไรออกจากอกอ่ะเหมือนมีอะไรที่มันหนักมา 2-3 ปีมันได้คุยกับคุณเงี้ยมันก็เลยออกจากอกเพราะว่าบ้านพระอาทิตย์เป็นที่ของคนเดือดร้อนทุกคนที่มีความทุกข์และไปมาไปทุกที่ไม่ได้มีความไม่มีความยุติธรรมตรงนี้คือที่ความยุติธรรมของประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากที่หัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีที่พึ่งก็ต้องพึ่งตรงนี้อย่ามาหาว่าป้ามันกระทบมันก็ต้องกระทบทำอะไรมันก็ต้องกระทบกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรากลัวเข้ากระทบแล้วเราล่ะเราคนทนทุกข์มา2ปีอ่ะแล้วไม่ให้เราหาที่พึ่งพาบ้างเหรอมันไม่ใช่คุณครับมันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาแฉลงเอาไขควงเอาเหล็กเอาตะปูเอาน็อตที่ป้าเอามาฝากนำแล้วอันนี้ที่ที่เขาเช่นกันที่เขาโอเคป้าก็ยังไม่แน่ใจเขาคงมีจิตใจที่ดีครับหลังจากที่เขาได้รับความรับรู้ของเรื่องราวของป้านะฮะว่าป้าอดทนมากป้าสงบป้าแผ่เมตตาขอความเมตตาอันน้อยนิดอยู่ตลอดเวลาคือคิดว่าเราทำแบบนี้แล้วสักวันถ้าใครเป็นศัตรูก็จะกลับใจมาเป็นมิตรคืออโหสิกรรมให้เขาทุกครั้งครับเราต้องอโหสิกรรมให้เขามีเมตตากับเราเราไม่ใช่ว่าไปแช่งทักหรือไปทำร้ายเขาครับเราเอาสิ่งดีๆให้เขาอ่ะครับไม่รู้เขาจะให้หรือไม่ให้แต่เราเต็มใจให้ไม่รู้เขาจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับเผื่อให้ป้าจะได้อยู่กันอยู่เย็นสบายเขาบอกเห็นเดือนเมษามันคงไม่เสร็จคุณว่าคุณที่ทูคุณเห็นในรูปน่ะให้ป้าไปถ้าเกิดเข้ามาคุยบอกป้าครับเดี๋ยวผมจะให้ป้าย้ายไปที่อื่นสักพักหนึ่งแล้วดูแลให้มันเสร็จเขาเคยพูดค่ะอ๋อป้าไปพักผ่อนที่อื่นให้ไปเช่าอยู่ที่อื่นก่อนแล้วก็ซ่อมให้เสร็จสับเลยตามพึงพอใจให้ป้าได้อยู่เขาเคยพูดค่ะจะให้ป้าไปเช่าบ้านเขาพูดแล้วเหรอค่ะจะได้ไม่ต้องมาอยู่รับฝุ่นตอนแรกๆเลยป้าบอกทำไมอ่ะบ้านเราอ่ะทำไมเราจะต้องไปอยู่ที่อื่นอ่ะอยู่ที่อื่นมันจะดีกว่าบ้านเราเหรอนอนอาจจะไม่หลับอีกนะฮะก็เนี่ยผลกระทบนี้ครับสาหัสสาการสาหัสสาการก็ขอโทษทุกคนแล้วกันว่าป้าอดทนมา2ปีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วสังขารมันจะไม่ไหวเพราะคนแก่อยู่แต่ห้องแคบๆแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยปอดมันจะไม่อากาศมันจะไม่เต็มครับครับหวังว่าสร้างให้ไว้สร้างให้เสร็จนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อป้าหวังว่าจะเที่ยวนี้คงจะยุติให้ก่อสร้างของเขาก็เป็นกุศลให้ก่อสร้างเขาเป็นกุศลด้วยนะฮะขอให้เขาให้ที่คุยกันไว้ที่มาออกนี่ขอให้ยุติอย่ามีเรื่องอะไรกันเลย มันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเถอะครับบางอย่าไปคิดว่าเป็นศัตรูกันเลยครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะแวะไปเล่าไปขอคุณนี้ไปทำรายการก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสื่อสารเป็นผู้ที่สื่อสารความทุกข์ใจไปใช่ที่ได้มาระบายนี่คือมันกุศลของป้านะครับก็บอกกับลูกชายเนี่ยแต่ลูกชายไม่ให้มาก็เลยบอกว่ามาแม่ต้องมาลูกชายบอกไม่ต้องมาแล้วไม่ได้ต้องมาแกยังไม่รู้จักแม่รู้จักเขาดีว่าอย่างนี้เขาแกไม่รู้บอกแม่รู้หรือว่าอย่างนี้แม่รู้จักดีตรงนี้แหละที่สุดท้ายของแม่ใช่ครับก็นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความทุกข์ใจอันนานนะครับจึงมาร้องทุกข์ที่ถนนพระอาทิตย์บ้านร้าวพื้นแตกห้องสุดนะครับ
ศาลพระภูมิก็กระเจิงกันแล้วนะครับเทวดาที่บ้านก็อาจจะไม่มีแล้วล่ะท่านก็อาจจะต้องหลบไปก่อนก็ได้เพราะฝุ่นมันมากนะครับอีกไม่นานเทวดาก็คงอยู่กับป้าคิดอย่างนั้นก็คงตอนนี้คงยังไม่กลับครับเพราะว่าศาลถึงแล้วถ้าเขาอยู่ก็คงไม่แล้วนะครับป้าครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามกันต่อนะครับเผื่อว่าขอขอบคุณทุกๆคนที่ดูรายการนี้ด้วยนะครับป้าเล่ารายการป้าเล่ามาด้วยนะครับว่าได้รับการแก้ไขเพราะผมทราบมาว่าทางเจ้าของเขาก็พยายามประสานป้านะครับวันนี้นะครับขอให้สิ่งก่อนจะมาถึงนี่ก่อนเข้ารายการใช่ครับครับขอให้ทุกอย่างบรรลุผลนะป้านะขอบคุณมากคุณหนูค่ะขอทุกอย่างดีขึ้นครับสุขภาพแข็งแรงอายุยั่งยืนนะครับมารายการเลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ